การก่อสร้างโครงการศูนย์ก่อสร้างขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมวงเงินกว่า1,000ล้านบาทนั้นนะครับรัฐบาลได้ปรับรูปแบบการลงทุนโดยให้เอกชนนั้นเข้าร่วมลงทุนตั้งแต่ตน้น พลตรีสรรเสริญแก้วกมฤดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้โครมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมวงเงิน1111ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการปี2 5 5 9้ถึง2,562้แต่มีการปรับรูปแบบจากที่เสนอเป็นโครงการก่อสร้างโดยรัฐทั้งหมดและให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานบริหารกิจการ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงจึงอยากให้เอกชนนั้นร่วมลงทุนตั้งแต่ต้นเพื่อประหยัดงบประมาณซึ่งที่ประชุมมีมตริรับหลักการและให้กลับจะทำรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนให้ชัดเจนและให้เป็นไปตามกรอบพอรบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพุทธศักราช2556เปนนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง สำหรับโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมมีพื้นที่รวมกว่า600ไร่อยู่ติดกับด่านพรมแดนไทยลาวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3จะเป็นศูนย์กลางรองรับกิจการการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวเวียดนามและภาคตะวันตกของจีนรวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม,พนม,พนมและการเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ระบบรางในอนาคต